สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Flotcher New Clear กันอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นให้จบกันนะครับไปดูเรื่องราวต่อกันได้เลยนะจ๊ะกดไปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมเกมสนุกๆก่อนใครกดเลยโอเคตอนนี้ผมกลับเข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับจะสังเกตว่าภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ด้านข้างนี้จะไม่มีไอเทมขึ้นแล้วนะตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนเพิ่งจะมาปรับเอาพาร์ทสุดท้ายนะครับพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะผมทำการซื้อที่ดินข้างล่างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูนะไปชึบไปชึบเอาเรามากดดูตรงซื้อที่ดินนะครับนี่ตอนนี้ผมซื้อที่ดินข้างล่างไปหมดแล้วนะครับโอ้โหนี่3เสาเลยนะเฮ้ย3ดันเจี้ยนเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องติดไฟนะครับแล้วอันนี้เป็นกล่องกระดูกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปริศนานะครับข้างล่างนี่เป็นปริศนาเกือบทั้งหมดเลยนะมีแค่อันตรงนี้นะครับที่มันน่าจะเป็นบัฟนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงบัฟก่อนดีกว่านะครับไปวันนี้ผมอาจจะพูดจาผิดๆถูกๆติดๆขัดๆไปบ้างนะครับเพราะตอนนี้เป็นร้อนในนะครับกินเงาะมากเกินไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ก่อนสร้างฟาร์มครับทางเดินมาเลยฮะโอ้กว่าจะเก็บตังค์ซื้อนี่ได้เมื่อคืนนี่ผมแบบฟาร์มนานมากเลยนะครับกว่าจะซื้อเกาะได้ทั้งหมดนะอันนี้น่าจะเป็นบัฟนะครับน่าจะเป็นบัฟโจมตีนะนี่ครับผมได้ EXP จากการสังหารศัตรูนะครับแล้วก็โอเคได้อย่างเดียวนะนี่อะไรก็ไม่รู้ฮะผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงกับอันนี้นะกดหรือว่าต้องกดให้มันปิดหมดเหรอเฮ้ยทำยังไงอ่ะเอาแล้วโอเคทีนี้ผมต้องคอยสังเกตถ้ากดอันนี้อุ้ยงงเลยคราวนี้อ๋อถ้ากดอันนี้อีก2อันข้างๆทั้งหมดมันจะเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมครับลองดูก่อนนะถ้ากดอันนี้ถ้าผมกดอันนี้ข้างบนมันก็จะเปิดนะเพราะงั้นผมต้องเปิดอันนี้โอเคเปิดอันนี้เพื่อปิดอันนั้นโอเคเปิดอันนั้นเพื่อปิดอันนี้นี่แล้วอันเนี้ยไม่นะโอเคผมมั่วอยู่นะแป๊บนึงเย็นๆโอเคข้างบนปิดหมดแล้วนะครับก็อันนี้ปิดได้หมดเลยอันนี้ก็ปิดได้หมดเลยเช่นกันเย้ได้แล้วเฮ้ยเป็นไงขนาดมั่วยังได้เลยเฮ้ยแต่หีบมันไฟไหม้อะแช่แข็งนี่ครับใช่ไหมโอเคครับถูกต้องเลยแช่แข็งหีบครับได้ของมานะโอเคแช่แข็งหีบไปครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะโอ้ผมแก้ปริศนานี้ได้ไงเนี่ยฉลาดจริงๆเลยเมกาเคเปอร์นะครับฉลาดสุดๆนี่ลูกแก้ววิญญาณได้มาอีกแล้วนะผมใช้ไปเกือบหมดแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะกด E ปุ๊บโอ้ฮับเลเวลทันที3เท่าครับแลกกับเลือดใช่ไหมเอาดีไม่เอาได้ยังไงอ่ะโอ้3เลเวลเลยครับไหนอัพกันหน่อยแล้วกัน3เลเวลได้อะไรบ้างเนี่ยหัวรถจักรนี่เรายังไม่ได้อัพเลยนะครับทำอาหารเติมพลังอันนี้ได้พลังงานจากการกินด้วยนะครับแล้วก็ได้ XP จากการกินด้วยนะเฮ้ยผมอัพมาแล้วกันนะครับสำหรับเติมพลังอีกอันนึงการทำลายล้างทำความเสียหายต่อบอสแรงขึ้นนะครับแต่ผมอยากลองไอ้พวกของใหม่ๆดูนะไอ้พวกเนี้ยปรุงยางั้นเหรอปลดล็อกหม้อปรุงยาลองดูดีกว่าครับเรียบร้อยหม้อปรุงยานะครับหรืออีกอันนึงครับการหลบหลีกมาไหมครับการหลบหลีกมาดีกว่าครับ 15% ป๊าบเรียบร้อยครับเพิ่มมา2อย่างนะครับรีเอเจนซี่นะครับใช้ทรัพยากรน้อยลงจากการสร้างน้ำยาอ๋อโอเคแล้วเนี้ยบัฟอยู่นานขึ้น 50% ได้ EP จากการดื่มน้ำยาแล้วก็เมื่อใช้คัมภีร์นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับว่าหม้อปรุงยาของเรานี่มันทำยังไงโอเคส่วนไอ้ตรงนี้เรารู้แล้วเนาะนี่แช่แข็งมันครับชึบชึบเรียบร้อยแค่นี้เองก็ทำการเปิดครับโอเค
ต่อไปก็จะเป็น3อันนี้แล้วนะครับ3อันโหดๆนี้เดี๋ยวผมขอลองขึ้นไปสร้างหม้อก่อนแล้วกันนะหม้อขอดูดิว่าตลาดมีอะไรบ้างนะครับตลาดไม่มีของดีเลยนะ Oh my gosh โอเคดูตลาดนี้หน่อยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ฮะอ๋อไม่เวิร์กโอเคตลาดไม่มีของดีขายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างหม้อปรุงยาดูซะหน่อยแล้วกันนะครับน่าจะไปที่เวทมนต์นะหม้อปรุงยาขาดดอกไม้3อันน่ะหาก่อนหาดอกไม้แป๊บเอาเรามาสร้างหม้อปรุงยากันดีกว่าครับเอ้าผมได้ดอกไม้3ดอกแล้วนี่หว่าไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมอ่ะอ๋อหรือมันเอาดอกไม้ไปทำอย่างอื่นวะอันนี้แน่เลยครับเดี๋ยวนะผมหยุดการกระทำของมันก่อนนะไอ้หม้อทรายนี่ครับนี่ไงมันเอาดอกไม้ไปทำอันนี้ครับต้องหยุดการประดิษฐ์มันก่อนนะโอ้ my god ผมหยุดการประดิษฐ์มันไม่ได้อะต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนการประดิษฐ์เอาเป็นหลุมฝังแล้วกันประดิษฐ์ผมมีทรายนี่โอเคประดิษฐ์ไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยทีนี้ผมก็ลองไปเก็บอีกไปเก็บดอกไม้อีกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ดอกไม้มันถูกเอาไปใช้นะโอเคได้ดอกไม้มาแล้วอ่ะสร้างได้หรือยังได้แล้วนะโอ้โหโอเคงั้นผมสร้างไว้ตรงโอ้ตรงนี้มันเต็มแล้วอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองลงไปดูหน่อยซิว่าไอ้หม้อปรุงยานี่มันทำยาอะไรได้บ้างครับโอเคยาโอ้ระเบิดยารักษานะครับอันนี้ยาทรงภูมิไว้ทำอะไรเพิ่มค่าประสบการณ์ที่คุณได้รับครับโอ้โหอันนี้ยานำโชคนะครับโอเคเหมือนเพิ่มโอกาสได้เทมหายากบ่อยขึ้นนะโอเคต้องใช้แมลงเต่าทองสร้างมาเลยแล้วพวกเนี้ยอันนี้สร้างความเสียหายแก่ศัตรูและทรัพยากรมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นพวกสัตว์ชอบกินของมันมากอ๋อไออันนาหันสาไงที่พาแรกเราได้มาโอเคเอายานำโชคดีกว่านะครับนี่ยาเหลือสิงโตดิน้ำโชคโอเคถ้างั้นเนี่ยไอ้ปรุงยาเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะทำการไปผจญภัยกันต่อดีกว่านะครับอ่ะผมสร้างอันนี้มา1อันก็มาวางตรงนี้เลยแล้วกันวางซิโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวสำรวจรอบนอกก่อนว่ามีอะไรเปล่ารอบนอกก็ไม่มีอะไรนะอ่ะปะลุยกันดีกว่านะครับเอาเข้าไม่ได้โอเคเฮ้ยเกมนี้อีกแล้วโอ้โหยาวกว่าเดิมยาวกว่าเดิมอีกกูไม่นะอ่ะเรามาลองกันทำกันดีกว่าครับค่อยๆปิดไปทีละอันนะโอเคเปิดอันนี้ไม่ได้อันนี้ปิดโอเคปิดถ้าเปิดอันนี้ชิบหายอ่ะปิดหมดแล้วอ่ะฝั่งนี้โอเคเอาฝั่งนี้บ้างปิดเปิดอันนี้ต้องเป็นเปิดปิดอันนี้ต้องเป็นเปิดโอเคปิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเปิดเพื่อให้นั้นปิดโอเคอันนี้เป็นเปิดโอเคอันนี้ก็ต้องเป็นปิดเปิดเปิดปิดโอ้ยผมไปกินน้ำยาเฉยโอเคอันนี้ต้องเป็นเปิดก่อนเหรอเฮ้ยไม่นะโอเคเดี๋ยวทำไงนะอันนี้ไม่ใช่อ่ะยากแล้วยากแล้วมันไม่ยากอันท้ายนี่แหละ
คโอ้ my god เอาทีละชั้นแล้วกันนะผมว่าโอเคอันนี้ต้องเปิดเอาไปทีละชั้นครับใจเย็นฮะโอเคอุ้ยทีนี้เหลืออันล่างมันจะทำยังไงอ่ะผมฝากโดนไว้ก่อนได้ไหมฝากโดนไม่ได้ด้วยถ้าเหลือแค่อันล่างมันทำยังไงนะเนี่ยมันทำไม่ได้อ่ะมันทำให้อันล่างแบบมันปิดหมดไม่ได้อ่ะได้แล้วล่างปิดหมดชึบอันนี้ปิดหมดอันนี้โอเคต้องค่อยๆทำไปนะครับมันเริ่มงงนะต้องใจเย็นๆกับมันนิดนึงนะผมว่าอันนี้มันจะยากโอเคแถวนี้ปิดแถวนี้ปิดหมดเย้ยคุณผู้ชมเอาว่าเรื่องสุดท้ายกดไปดิโอ้โหเฮ้ยโหได้แล้วครับสุดท้ายครับกว่าจะได้เอ้ยผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะวนๆการเนี้ยโอ้โหได้ชุดมาใหม่แล้วก็ได้ลูกแก้ววิญญาณครับเฮ้ยเหนื่อยเลยโอ้โหผมใช้เวลานานมากครับไหนดูดิเพิ่ม EXP ไปแล้วกันเลเวลกินข้าวก่อนอ่ะเพิ่มอีก P เพิ่มเลเวลไปถ้างั้นเนี่ยผมจะอัพเลเวลเอาอัพไม่ได้อะต้องออกไปข้างนอกก่อนเนาะไปออกไปข้างนอกดีกว่าครับผ่านแล้วกว่าจะผ่านโอ้ my god อัพเลเวลกันซะหน่อยแล้วกันนะครับผ่านเฉยนะอันนี้ปฏิหาริย์เพิ่มอะไรอ่ะบทล็อกคัมภีร์และน้ำยาขั้นสูงนะครับก็จริงๆแล้วจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะอัพมาแล้วกันนะครับผมว่ามันใกล้จะจบแล้วแหละอีกนิดเดียวนะโหใช้เวลาโคตรนานเลยครับเนี่ยมีสารด้วยครับเอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะนี่สารพระภูมิเหรออันนี้อะไรครับการเสกเวทสิ่งปลูกสร้างเวทมนต์ทำงานเร็วขึ้นนะอันนี้ปลดล็อกสารโอเคโหกว่าจะผ่านได้เดี๋ยวขอลองสร้างสารดูก่อนครับมันทำอะไรได้บ้างนะกดสร้างนะครับไปที่เวทมนต์แล้วก็สารเฮ้ยพอนะครับมีของพอนะได้พรศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดใช้งานนะครับพรศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นเหรอนั่นผมเอามาตั้งไว้แถวนี้ก็ได้นะครับข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวดูที่ว่าเราจะได้พรศักดิ์สิทธิ์อะไรครับอ๋อนี่เหรอใช้ผลผลิตน้อยลงครึ่งหนึ่งเย้โอ้นี่ครับมาขอพรได้ครับโอ้สิ่งปลูกสร้างใช้ผลผลิตน้อยลงครึ่งหนึ่งโคตรดีแล้วถ้าผมสร้างอีกอันหนึ่งอะสร้างอีกได้ไหมครับได้อยู่นะสร้างอันนี้อันนี้คือเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้สามารถเลือกได้ครับอันนี้บันเดอร์นักสร้างอันนี้คล่องแคล่วนะครับความเร็วเคลื่อนที่จมตีเร็วขึ้น2เท่าโอเคโอ้ท็อปสปีดโอ้ my god อะถ้างั้นเดี๋ยวผมไปต่อกันเลยแล้วกันนะครับโอ้เสียเวลากันนี้นานมากอ่ะผมไม่คิดว่าผมจะผ่านแล้วนะผมจะยอมแพ้แล้วที่แรกอ่ะโอเคมาลองดูนะครับในนี้เป็นยังไงครับยากกว่าเดิมหรือเปล่าโอเคเป็นวิหารเพลิงนะครับน่าจะเจอบอสนะที่นี่นะโอเคเก็บมานะครับตรงนี้ไม่มีอะไรปึ๊บเข้ามาด้านนี้ก่อนโอ้ย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 แล้วเราดันวิ่งเร็วซะด้วยเฮ้ยโหเจอนี่อีกแล้วโอ้โหโคตรเกียดทำอันนี้เอ้าอันนี้ไม่ใช่ว่ะอันนี้แค่กดลงให้หมดใช่ไหมไม่ใช่อีกผมต้องไปดูตำแหน่งมาอีกเหรอ
ดูตำแหน่งมาจากไหนอ่ะในนี้เหรอยิงธนูไฟไม่ได้วะทางนี้อ่ะได้กุญแจครับกุญแจไขนี่เหรอไม่ใช่ชู้ชู้ชู้กุญแจไขห้องบอสอ๋อไขห้องนี้โอเคแสดงว่าผมจะต้องหาปริศนาก่อนครับอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นจุดไฟป่ะใช่ๆๆจุดไฟเนี่ยจุดไฟก็ต้องใช้ธนูอย่างเดียวเหรอเย้โอเคจุดไฟแล้วได้ของอย่างเดียวไม่มีทางลัดเลยใช่ไหมโอเคห้องนี้ได้มาอีกกุญแจหนึ่งโอเคครับห้องนี้ไปแล้วห้องนี้ห้องนี้ไปได้บ่อไปไม่ได้ธนูไฟก็ไม่ได้นะครับไปห้องนี้อุ้ยอุ้ยห้องนี้เราไปแล้วนี่หว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนรัวๆเฮ้ยตรงนี้มันใช้ยังไงอะหรือว่าต้องจากบนลงล่างผมว่าไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นครับเดี๋ยวผมลองหาบอดแสก่อนมันต้องมีบอดแสอ๋อนี่ไงเปิดแล้วได้อีกกุญแจหนึ่งครับทึบกด E โอเคกุญแจนี้มันไม่ได้มีบอดแสอะไรเลยนะครับตรงนี้นะดูก่อนนะเปิดห้องบอสได้ยังไม่น่าจะได้นะนี่ไงโอเคเปิดห้องนี้ได้มานะครับเป็นคาถาเพลิงใช้ระเบิดสิ่งของและศัตรูนะครับคาถาเพลิงโอ้หุยยังโหดเลยเอาไม่ใช่เหรออันนี้ก็ยังไม่ใช่นะระเบิดสิ่งของและศัตรูเฮ้ยมันไหม้แล้วเรียบร้อยอ๋อมันต้องยิงไปเรื่อยๆโอเคนี่ไงได้ละกุญแจอะไรก็ไม่รู้ครับตรงนี้เราไปมายังไปมาแล้วจุดไฟเรียบร้อยแสดงว่าผมขาดอยู่ห้องหนึ่งนะห้องนี้ใช่ไหมครับเปิดแล้วเนี่ยว่ะเฮ้ยบอสเฮ้ยมันน่ารักอ่ะฆ่ามันมันเป็นจอมปีศาจกระจอกเฮ้ยจอมปีศาจเฮ้ยเลือดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจอมปีศาจเนี่ยจอมปีศาจฉันเหนื่อยแล้วฉันขอกินข้าวแป๊บนึงนะจอมปีศาจอ่ะฉันกดบัฟด้วยลักกี้โชคดีแล้วฉันก็ยิงนายโอเคเจ้าด่าไปฟันนายนะเจ้าลักกี้จอมปีศาจนี่ตายซะเถอะโอ้บอสใหญ่นี่บอสใหญ่เนี่ยเรียบร้อยเปิดมาครับได้อะไรครับโอ้โหได้ปีกเทวดาว่ะโคตรเท่ตาเพลิงนะครับเล่นวิหารเพลิงจนจบนะได้ลูกแก้ววิญญาณมาฮะเอ้ามันให้เราออกเลยเหรอเข้าไปก่อนมันมีห้องหนึ่งไม่ใช่เหรอห้องที่มันแบบไปไม่ได้อ่ะห้องไหนวะหรือว่าครบแล้วเฮ้ยครบแล้วว่ะไอ้นี่ห้องนี้เราไม่ต้องทำอะไรเหรออะไรเนี่ยไม่นะนี่ไงนี่ไงห้องนี้ไงห้องนี้ไงเนี่ยเราจะต้องเผาไหม้โอเคแค่นี้ใช่ไหมที่ให้เข้ามาไม่ได้มีบอดแสอะไรเลยครับกลับดีกว่าถ้างั้นโอ้ยหรือว่าเข้าไปในห้องนี้ก่อนเข้าไปยังห้องกุญแจไงเราผ่านแล้วเคลียร์แล้วนะครับเคลียร์แล้วก็ออก
นี่คือบอสใหญ่เหรอทำไมบอสใหญ่ทำไมบอสใหญ่กากอย่างเงี้ยหรอครับอ่อนนะครับอ่อนดอยครับใช้ก่อนเลยเนี่ยเพิ่มเลเวลเพิ่มเลือดมาแล้วกันโอ้ผมต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงครับไปก่อนนั้นให้ได้นะเออผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าแถวนี้มันมีบอดแสอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะบอดแสงการโอเคถ้างั้นเราไปข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่านะครับเอาฟาร์มแล้วก็สร้างเอานี่ไง NPC ที่เรายังไม่ได้คุยไหนบอกคราวที่แล้วบอกว่าคุยหมดทุกตัวแล้วไงนี่ไงไอ้ลุงนี่ยังไม่ได้คุยเลยฆ่ามอนก่อนนะครับมอนเยอะเหลือเกินโอเคคุยกับลุงหน่อยครับลุงเอาลุงเฮ้ยลุงไม่คุยกับผมลุงคุยแต่ผมมองไม่เห็นลุงผมมีดอกไม้ไฟอ่ะเอาไปเลยลุงโอเคได้หมวกจอมเวทมนต์มานะครับทำเควสต่อลุงไม่คุยกับผมว่าผมไม่รู้เรื่องครับลุงต้องการดาวโอเคผมมีดาวครับลุงจอมเวทนะครับลุงจอมเวทจะให้อะไรผมมาครับโอ้โหคัมภีร์มากมายลุงคุยกันต่อลุงต้องการอะไรครับผมไม่รู้เรื่องครับลุงลุงต้องการไอ้เหล็กอันนี้โคตรเยอะ10อันครับผมไม่มีนะโอเคเข้าไปด้านในครับมันคืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถซื้อรู้ตื้อรื้อตู้รู้ตื้อบ้านเลยนะรื้อตู้หนังสือครับอ๋อจะได้ของมาอย่างนี้นะเออเฮ้ยของลับมีของลับด้วยนะของลับของข้าโอเคหมดแล้วหมดแล้วหรอไม่มีอะไรแล้วนะครับอันนี้คือบอสใหญ่ล่าสุดแล้วครับหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีเควสอะไรให้ทำแล้วนะโอเคอันนี้เวทมนต์เกียร์ก็เฮ้ยเกียร์ยังไม่ครบเลยอ่ะอันนี้ก็ยังไม่ครบนะครับผมขาดอะไรเหรอดาวก็ยังไม่ครบนะครับผมก็ผ่านหมดแล้วนี่นาไหนดูที่ดินหน่อยครับตรงไหนที่ผมยังไม่ผ่านเหรอก็เคลียร์หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เคลียร์แล้วนะหอดูดาวของลุงก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนี่ข้างบนผมก็เคลียร์หมดแล้วนะอันนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับเคลียร์หมดแล้วนะน่าจะเหลือเป็นบันเดิลนะครับที่ผมยังทำไม่หมดนะแล้วก็เควสคุณลุงกับเควสคุณลุง2คนนะครับเพราะว่าผมยังหาไข่ไดโนเสาร์ไม่เจอนะแล้วก็ไม่มีมอนที่ให้ไข่ไดโนเสาร์ด้วยดิ หรือว่าต้องเป็นไอ้มอนตัวนั้นวะแต่ถ้าตอนนี้มันออกมามันก็โดนดอยผมฆ่าหมดอ่ะผมต้องหาซื้ออย่างเดียวนะถ้าจะทำโอเคครับถ้างั้นมันก็คงน่าจะจบหมดแล้วนะครับผมนะไม่น่าจะมีอะไรให้ทำแล้วนะครับไม่ได้มีเกาะพิเศษเพิ่มเติมแล้วนะครับนอกจากจะไปทำบันเดิลเพิ่มหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ของมาอัปเกรดตัวก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเล็กๆน้อยๆนอกนั้นก็หมดแล้วนะครับเพื่อนๆนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆติดตามชมซีรีส์นี้กันมานะครับก็อาจจะทุลักทุเลกันบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างเพราะว่าตอนนี้เป็นร้อนในอยู่นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแต่ว่าพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเกมน่าจะเป็นเกมอะไรคอยติดตามชมครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ